สวัสดีคุณอ้ําครับอุ๊ยอ้ําเหรอหอยครับน้องอ้ําเหรออุ๊ยอยากคุยใช่เลยเลยขอบัตรสวัสดีครับน้องอ้ํานะน้องอ้ําสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยไอ้สัตว์ว่ะเออเฮ้ยอ้ําขอนานิดขอสวัสดีน้องอ้ํา1ครั้งได้มั้ยคะพี่อ้ําสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เป็นหนึ่งน่ารักนี่เป็นหนึ่งสายโฟนอินโฟนอินที่ทุกคนอยากพูดผิดพูดถูกพูดผิดพูดถูกอะไรเฮ้ยเอ้ยก็ได้เดินมึงเลยอ้ํามีพี่ป๋องไงครับคือแต่ทำรายการพี่ป๋องเดือดช็อกอะค่ะน้องอ้ําขอมีอ้าวกลัวผีมั้ยคะผีนั่งอยู่ข้างอันนั้นพี่เอครับอย่างนี้พี่อ้ําคือเวลาที่เราทำรายการมักจะมีหลายคนบอกว่าอยากให้โทรหาพี่อ้ําแล้วเราก็พยายามลองกันมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสครับวันนี้โชคดีที่ได้คุยกับอ้ําทุกคนตื่นเต้นมากน้องอ้ําทุกคนตื่นเต้นมากนะเนี่ยพี่ทุกท่านนั่งไม่ติดเลยค่ะน้องอ้ําโอ้ยตื่นเต้นโอ้ยขอโทษก่อนอะไรนะคุยทําโอ้ยตายแล้วถามอย่างนึงตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะคุณอ้ําอ๋อเพิ่งขึ้นห้องค่ะเมื่อกี้คุยกับเพื่อนอยู่ข้างล่างโอ้เพิ่งขึ้นห้องไม่ต้องมึงคำถามมึงดูเสือกเหรอไม่เอาพี่เหี้ยไม่เอาคุยเรื่องงานเรื่องไอ้ซี่ถามว่ามีโอกาสจะได้ร่วมงานกันอีกมั้ยฮะอย่าถามถ้ามีคนถ้าพี่เอเขาจ้างแพงๆก็เดี๋ยวเรามาร่วมงานกันค่ะพี่เออะเล่าตอนที่เจอพี่อ้ําครั้งแรกเลยเมื่อกันนู้นนานมาแล้วอะไรเงี้ยที่พี่อ้ํานึกว่าพี่เอไปจีบอะค่ะที่ใต้ตึก3แล้วก็มอรังสิตนั่นแหละพี่อ้ําจําเหตุการณ์ได้มั้ยครับก็เจอผู้ชายตัวดำๆเลยนะตอนนั้นเขาดำมากเขาไม่ใช่ผิวผ่องอย่างตอนนี้นะคะเขาตัวอ้วนเป็นแมร์แล้วก็เขาพูดว่าน้องอ้ําครับน้องอ้ําครับอะไรประมาณเนี้ยพี่เอเป็นเพื่อนกับพี่ยุ้ยอะไรปักธรรมวันเขาพูดประมาณอย่างนี้ใช่ใช่น้องอ้ําครับพี่เอเป็นเพื่อนพี่ยุ้ยปักธรรมวันเองครับจังหวะไหนค่อยมาพูดจากันมาผูกมิตรกันนะฮะตอนที่เรียนห้องเขามาเรียนห้องเดียวกับอ้ําวิชานึงใช่วิชาเลือกเขาก็มาโม้ว่าเขาอะได้เกรดเอแล้วเขาไม่เคยเข้าเรียนเลยอ้ําไม่เคยจะนะคะแต่อ้ําอะทำงานไปด้วยอ้ําต้องเข้าเรียนอ้ําก็เลยงงว่าอ้ําก็ไปถามอาจารย์อาจารย์คะคนเนี้ยไม่รู้จักกันนะทำไมเขาบอกเขาได้เกรดเอคะในเมื่อหนูเรียนตั้งนานทำไมถึงได้แบบได้ C บวกได้ C บวกอะไรสักอย่างทำไมเขาบอกว่าไม่ใช่คนนี้ไม่ได้ได้นั้นนะเธอจะติด F ด้วยซ้ำมั้งใช่ใช่ใช่ได้ดีบวกแต่ว่าไปหลอกอ้ําเหรอหลอกให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนเก่งเราอยากให้เขาชวนเราติวอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็เลยเริ่มสนิทกันรู้สึกว่าไอ้นี่มันก็ไม่คิดไม่ภัยหรอกหรือว่าตลกอะไรเงี้ยขี้โม้หน่อยถ้าพูดอะไรมาหันไปเยอะๆเลยอ่ะก็คุยกันแล้วน่ะเขาก็มาขอติดรถไปมหาลัยนั่นแหละค่ะเรื่องมีแค่นี้แล้วก็หลวมตัวคบมาถึงนานมากกันเนี่ยกะว่าจะเลิกแล้วเคยนั่งรับนิ้วว่าตอนนี้คบกันมากี่ปีแล้วโอ้โหไม่นับเลยตั้งแต่มหาลัยอ่ะอยู่20ป่ะ25ตอนเนี้ยเป็น25อยู่เดี๋ยวรู้อายุเราก่อนน้องอ้ําขาผมว่าตลอดเวลาเนี่ยมันก็หลาย10ปีที่คบกันมาครับมีทะเลาะกันบ้างมั้ยครับบ่อยๆมากส่วนมากจะเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องผู้ชายเรื่องผู้ชายคือพี่เอไม่ได้ไปแย่งน้องอ้ํานะครับคือพี่เอกันคือเราก็ไม่น่าพูดอันเนี้ยคือกันคือพี่เอก็จะมีคนที่พี่เอรักที่อยากให้น้องอ้ํารักแต่บางทีน้องอ้ําเค้าก็ใจไม่ตรงกับเราเราก็จะแบบทําทุกอย่างเพื่อจะกันเค้าเนี่ยค่ะเนี่ยคือแล้วก็ทําให้ทะเลาะกันก็เรื่องเดียวอ่ะค่ะใช่มั้ยคะน้องอ้ําพี่เอพูดถูกมั้ยถูกค่ะไม่ปฏิเสธซะด้วยฮะแล้วอย่างงี้มันตัดสินกันยังไงฮะสุดท้ายก็แล้วแต่พี่อ้ําหรือเปล่าก็ทุกวันนี้น้องอ้ํายังก็ยังไม่ได้แต่งงานเลยครับใช่พี่เอกันทั้งนั้นเลยค่ะคนที่เอชอบอยู่เดียวนี่สวยไม่ดีเห็นมั้ยอ้ําพี่บอกถามหน่อยสิเมื่อกี้คุยถามเรื่องผู้ชายเค้าไม่ยอมตอบเค้ามีสเปคมั้ยอ่ะพี่เออ่ะพี่เอปิดบังอ้ํายังไม่รู้เลยว่าไปเลี้ยงใครบ้างเนี่ยน้องอ้ําอย่าดิมีเลี้ยงด้วยเหรอฮะอ้ํามารู้อีกทีตอนที่ผู้ชายหนีไปหาผู้หญิงแล้วอันนี้ไอ้คุณเรื่องจริงรู้อีกทีก็คือตามให้คนตามไปที่มหาลัยผู้ชายไปร้องผมร้องไห้คือรู้อีกทีคือเด็กที่บ้านวิ่งทางออฟฟิศเลยวิ่งไปตามผู้ชายหาผู้ชายคือพี่เอเวลามีความรักไม่เล่าหรือว่ากลัวน้องอ้ําจะว่าก่อนเพราะเราอ่ะห้ามเขาไปเยอะไงเราก็กลัวกรรมสนองเขาจะมาห้ามเราก็เลยคบไปแล้วก็มาเจอที่ตอนผู้ชายบอกเลิกแล้วก็เราก็ไปร้องไห้กับน้องอ้ําน้องอ้ําขาพี่เอสมทานกลับมาแล้วนะคะอะไรแบบว้าวงั้นอะไรคือส่วนที่พี่อ้ํารักในตัวพี่เอที่สุดครับมีอย่างนึงคือเขารักเราเขาอะไม่รู้รักเราหรือเปล่าแต่ยังไงเขาก็เลือกเราเวลาทะเลาะกับใครเขาก็จะเลือกเราเสมอรู้สึกว่าเขาอยู่เคียงข้างเราแล้วเขาก็
ปานีปานอมแบบทะเลาะกับใครเขาจะทำให้ทุกอย่างมันดูแบบดีอะไรเงี้ยเหมือนแบบรู้สึกว่าเออในความจริงเราในความจริงเราบ่นยาวเลยแต่ว่าเป็นผู้จัดการที่ดีนะเนี่ยเดี๋ยวให้พี่อ้ําพูดเนาะเขาเป็นผู้จัดการที่ดีเหมือนก็เป็นหญิงหยางอ่ะนะเหมือนหญิงหยางมันเข้ากันพอดีอ่ะโอ้ใช่ค่ะพี่เอขอบคุณน้องอ้ํามากนะเนี่ยเรารบกวนน้องอ้ําเยอะเลยเนี่ยครับนะพี่อ้ําขอบคุณมากเลยครับคิดตังค์อ้ําจะคิดตังค์คิดตังค์เองเองก็เลยตัดบทนะเนี่ยไงเพราะว่าถ้าเราไม่รีบวางตอนนี้กูเสียตึกนี้ไปแน่ๆใช่เราเสียตึกคุยกับอ้ําไปยาวๆตึกกูอ้ําขอบคุณมากๆเลยครับ